เด็กๆที่ดูอยู่นะครับถ้าเคยตกเบ็ดแบบนี้นะครับคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับว่าเคยได้ปลาตัวใหญ่สุดแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นปลาอะไรมาแชร์ประสบการณ์กันครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทิกเกอร์เลยนะครับที่ได้ตกเบ็ดสวัสดีครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับพ่อโอเล่พาเด็กๆนะครับมาอยู่กันที่ริมบึงครับอันนี้นะครับเป็นบึงบัวแล้วก็มีบัวมีปลาเยอะด้วยครับอยากตกเบ็ดครับวันนี้เพราะว่าเด็กๆทางบ้านนะครับแนะนํามานานแล้วว่าอยากจะดูการตกเบ็ดของลีโอครับว่าลีโอจะฝีมือขั้นเทพระดับไหนครับแล้วก็วันนี้นะครับนี่เบ็ดอันนี้เป็นเบ็ดลอกนะครับแต่ดูแล้วมันไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่เพราะว่าอย่าติดปลาใช่ครับปลามันเยอะมากวันนี้จะตกเป็นตกเหยื่อนะครับใช้เหยื่อตกใช้ทุ่นตกครับไม่ใช่ตีปลาหรือว่าใช้เบ็ดขว้างครับเพราะว่าขว้างไปติดแน่ๆเดี๋ยววันนี้อ่ะเปลี่ยนเบ็ดก่อนอ่ะเปลี่ยนเบ็ดครับไปหาเบ็ดมาก่อนมาแล้วครับตอนนี้ขันยาวมากยาวมากๆครับแต่เดี๋ยวลิโอจะใช้หมูยอใช้หมูยออ๋อใช้หมูยอเป็นเหยื่อนี่ทีเลออนก็มีนะครับเวลาตกเบ็ดนะครับควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยครับเพราะว่าตะขอครับมีความแหลมมีความแหลมคมครับเพราะว่าจะทำให้บาดได้แล้วก็ทุกครั้งนะครับที่อยู่ใกล้กับริมน้ำนะครับต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยครับเพราะเดี๋ยวพลาดพลั้งตกน้ำไปอันตรายครับถ้าไม่มีใครช่วยทันอ่ะตอนนี้ปลาพร้อมแล้วครับพอเล่อยู่ด้วยปลอดภัยครับไม่มีปัญหาลิโอหั่นหมูยอลิโอหั่นหมูยอเลยครับดูลิโอครับติดไม่ไหวเดี๋ยววันนี้จะได้ปลากลับไปทำกับข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูครับทิกเกอร์จะได้ปลาอะไรครับปลาช่อนเอาปลาช่อนเลยเหรอโอ้โหไลออนจะเอาปลาอะไรลูกปลาฉลามปลาฉลามเลยโอ้โหเดี๋ยวมาดูจะได้ปลาอะไรกลับบ้านไลออนจะปลาฉลามกลับเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ลีโอนะครับเกี่ยวเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมาขอดูเหยื่อหน่อยลิโอนี่ดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อของลิโอครับมั่นใจว่าปลาจะกินไหมลิโอมั่นใจครับมั่นใจ เดี๋ยวมาดูลิโอจะทำบาปขึ้นหรือเปล่าเอามาดูครับปลาฉลามจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้อันนี้นะครับตอนนี้ลิโอหาที่หย่อนแล้วครับนี่หย่อนลงไปแล้วครับคอยสังเกตทุ่นลิโอให้ดีนะเดี๋ยวให้ดูปลาตาบอดครับปลาตาบอดจะมากินเบ็ดของลิโอแล้วโอ้ปลาเยอะนะครับในนี้มีปลาเยอะนี่มีชาวบ้านครับเขามาดักรอบกันด้วยเดี๋ยววันนี้พอลิโอตกเบ็ดไม่ได้ปลาครับเดี๋ยวเปิดรอบของเขาเนี่ยครับเอากลับบ้านดีป่ะลิโออันนั้นเขาเรียกว่าขโมยครับขโมยมันจะมาตกเองเดี๋ยวดูครับนี่ลิโอทิ้งเบ็ดแล้วถ้าเราได้เราก็ไปอวดชาวบ้านเลยอ๋อลิโอบอกเดี๋ยวถ้าได้เอาไปอวดเขาโน่นไลออนอยู่นู่นครับไลออนยังไม่ตกไลออนไม่จ้าไลออนเกี่ยวเหยื่อยังหรอกยังเดี๋ยวลิโอเดี๋ยวรอพี่ลิโอไปเกี่ยวเหยื่อให้รอสักครู โอ้มีปลาตอดแล้วครับตอนนี้ปลาตอดแล้วครับเวลาผ่านไป5นาทีครับปลาเริ่มตอดครับเรียวใจร้อนอย่าเพิ่งดึงด้วยหรอกต้องรอให้ปลามันดึงทุ่นลงไปก่อนมีตื่นเต้นครับมีตื่นเต้นช่วงแรกการตกปลานี่ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะความอดทนอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าต้องรอระยะเวลาว่าเมื่อไหร่ปลาจะมาตอดโอ้โหโน่พี่อาร์มครับพี่อาร์มตกโอ้ได้ปลาหมอครับปลาหมอมา1ตัวแล้วโอ้ทิกเกอร์เห็นป่ะเมื่อกี้เนี่ยทิกเกอร์ไม่กล้ายกขึ้นมาครับให้พี่อาร์มยกให้นี่มาแล้วครับปลาตัวแรกของทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ยืนงงเลยครับเคยเห็นเมื่อยครับตอนนี้เลยโอ้เมื่อยแล้ววางนะครับ
เอาละครับเอาละครับมีต่อตึกตักตึกตักครับโอ้โหผาทุ่นวิ่งไปแล้วครับดึงนะครับดึงนะครับปลาตอนนี้อ๋อปลาตอดเบ็ดเรียวเลยครับโอ้นี่มันตอดกินเนี่ยผมใส่ขโมยเหยื่อเรียวหมดแน่เลยเอ๊ะอ้าวเงียบไปแล้วครับตอดทีเดียวหายไปเลยเหยื่อยังอยู่ดีครับอยู่ดีรู้สึกนานครับตอนนี้ลิโอรอนานครับชักเมื่อยครับตอนนี้ยุงเริ่มจะกัดลิโอแล้วขยับขยื่นไปไหนไม่ได้ครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วลิโอมาแล้วครับอ้าวติดบัวเลยครับป่าหรือบัวเอาติดครับลิโอได้แล้วครับใจเย็นลิโอใจเย็นค่อยๆดึงครับเอาแล้วลิโอได้ปลาได้ปล่อยเชือกย่อนกันปล่อยเชือกย่อนกันมันติดใบบัวติดใบบัวแล้วจะเอาขึ้นไงครับทีนี้ปล่อยย่อนลงไปก่อนลูกค่อยๆดึงโยนี่พี่โอเนี่ยปลาเดโอนี่มาลิโอมาโชว์หน่อยลิโอมาโชว์หน่อยครับอ๋อปลาหมอวันนี้กดไม่ได้วันนี้ลิโอได้กินปลาหมอย่างแล้วครับไปครับหอนดูทิกเกอร์ครับทิกเกอร์พี่อาร์มตอนนี้มาดูทิกเกอร์บ้างครับลุ้นครับตอนนี้ทิกเกอร์ยืนลุ้นครับมองหาทุ่นไม่เจอแล้วทิกเกอร์ตอนนี้เดี๋ยวพอหาทุ่นกันเห็นแล้วเห็นแล้วมาช่วยกันลุ้นครับทิกเกอร์จะตกปลาได้หรือเปล่าตัวนี้ลุ้นครับอ้าวเมื่อยแล้วทิกเกอร์เมื่อยแล้วครับนั่งแล้วอย่าเพิ่งยกเลยหรอกปลามันยังไม่ตอดเลยรอบนี้รอนานหน่อยครับเงียบเลยตอนนี้ผ่านไป10นาทีครับเหตุการณ์เงียบสงบตอนนี้พี่อาร์มครับพี่อาร์มช่วยน้องทิกเกอร์ประคองโอ้ยเกือบอ้าวเหยื่อหมดไปแล้วครับปลาหลอกกินเหยื่อไปแล้วนะครับลิโอย้ายที่มาตรงทิกเกอร์แล้วเด็กๆที่ดูอยู่นะครับถ้าเคยตกเบ็ดแบบนี้นะครับคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับว่าเคยได้ปลาตัวใหญ่สุดแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นปลาอะไรมาแชร์ประสบการณ์กันครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทิกเกอร์เลยนะครับที่ได้ตกเบ็ดตัวที่2มาแล้วครับเมื่อกี้นี้จับไม่ทันครับจับภาพไม่ทันทิกเกอร์งัดขึ้นมานี่แล้วมาเดี๋ยวพอปลดตะขอก่อนตัวที่3เอ้ยตัวที่2ครับตัวที่2ของทิกเกอร์แล้วก็ลิโอครับลิโอก็มาอีกตัวแล้วนี่ลิโอก็ได้ตัวที่2ไข่ใหญ่กว่ามาเดี๋ยวพ่อปลดตะขอก่อนโอ้ยโอ้ดีใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นปลาใจเย็นใจเย็นนี่เดี๋ยวปลาหมอตอนนี้ได้ปลาหมอมาทั้งหมด4ตัวแล้วครับลิโอกับทิกเกอร์ครับยังตกอยู่วันนี้นะครับมาตกเบ็ดให้เด็กๆทางบ้านได้ดูกันโดยใช้เบ็ดเป็นเบ็ดทุ่นครับวันนี้คลิปนี้ลาไปแล้วครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แชร์พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย